สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีอาจารย์ผู้สอนปลายทางทุกท่านแล้วก็สวัสดีนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะค่ะนักเรียนคะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะก็จะให้นักเรียนได้มีการนําเสนองานที่ได้ให้ไปเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะคะในเรื่องของระบบนิเวศของโลกแล้วก็ระบบนิเวศของท้องถิ่นนะคะก็มีนักเรียนหลายกลุ่มนะคะที่ทําเสร็จแล้วพร้อมมีรูปภาพประกอบซึ่งเป็นการสั่งงานที่ค่อนข้างจะเหมือนกับเป็นอะไรที่ค่อนข้างด่วนนะคะบางครั้งเด็กบางคนบางกลุ่มบางห้องเรียนก็จะรวมตัวกันยังไม่ติดนะคะเพราะว่าเป็นการสั่งงานคาบสุดท้ายของวันแรกแล้วก็ทำไมคะวันสุดสัปดาห์ด้วยดังนั้นก็จะไปเจอวันหยุดนักเรียนก็ไม่มีโอกาสที่จะได้รวมตัวกันทำงานนะคะก็จะเปิดโอกาสให้นักเรียนนั้นส่งงานเลทออกไปได้อีกหนึ่งสัปดาห์นะคะในขณะเดียวกันที่เลทออกไปหนึ่งสัปดาห์ก็จะมีงานใหม่ตามมาอีกนะคะดังนั้นนักเรียนก็อย่าเพิ่งดีใจกับการที่เราได้โอกาสได้สิทธิ์นะคะนักเรียนก็จะต้องควงงานใหม่ตามมาเพื่อให้เสร็จทันเวลาแต่ก็มีหลายกลุ่มหลายห้องเรียนวันนี้ก็จะยกตัวอย่างวันนี้เป็น4/3มาออกอากาศนะคะ4/3ก็มีงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะประกอบกับมีนักเรียน4/5นะ4/5ก็ส่งตัวแทนมา1กลุ่มนะคะของห้องเรียนก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยคุยกันนะคะจะขอไปที่ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสำหรับวันนี้นะคะสำหรับวันนี้เราไปที่สไลด์ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังนะคะยังอยู่เนื้อหาเดิมนะคะก็คือเราจะต้องมีการสำรวจนะคะสืบค้นข้อมูลและก็วิเคราะห์และก็นำเสนอเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมและก็ทรัพยากรในท้องถิ่นในประเทศในโลกนะคะซึ่งวันนี้ถ้าพูดถึงในประเทศและในโลกก็จะเหมือนกับภาพเดียวกันนั่นก็คือกิจกรรมที่ 1.2 นั่นเองส่วนกิจกรรมที่ 1.1 นะคะถ้าพูดถึงระบบนิเวศทางธรรมชาติของโลกนักเรียนจะอาจจะหยิบของประเทศไทยมาก็ได้ถามว่าประเทศไทยกล่าวถึงนาข้าวได้ไหมก็ได้กล่าวถึงป่าชายเลนได้ไหมก็ได้อีกก็คือในประเทศไทยเหล่านี้ก็เป็นหนึ่งในโลกเหมือนกันซึ่งก็มีระบบนิเวศที่คุณครูกล่าวมานะคะในวันนี้เราจะมาที่กิจกรรมที่ 1.2 นะคะเราสั่งงานกันไปศุกร์ที่แล้ววันนี้จะมาเจอกิจกรรมของนักเรียนนักเรียนวันนี้เราสามารถจะพบได้ว่านักเรียนสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีมากสามารถรวมตัวฟอร์มงานกันแม้ว่าการทำงานที่ค่อนข้างจะกระชับฉับไวสั่งการปุ๊บได้มา2งานเลยนักเรียนสามารถแก้ปัญหาได้แต่ถ้าหากว่าทำไมคะนักเรียนบอกว่ายังรวมตัวกันไม่ติดตอนนี้มันหายทางด้านเทคโนโลยีมากเลยสามารถติดต่อประสานงานกันทางโทรศัพท์ก็ได้ใช่ไหมคะแล้วก็ตกลงว่าเราจะสืบค้นอย่างนี้นะแล้วมาโรงเรียนเมื่อวานก็ทำไมคะสามารถจะรวมกลุ่มกันได้แล้วเราก็หยิบงานมาพูดคุยแล้วก็สรุปงานก็จะป้อนออกมาได้กิจกรรมที่ 1.1 นะคะอันนี้เป็น 1.2 เดี๋ยวขอ 1.1 ที่เป็นการทำงานแบบให้ไปสืบค้นโดยไปศึกษาลักษณะเด่นของระบบนิเวศตามธรรมชาติแต่ละแห่งนะจะขอเป็นการพรีเซนต์งานของนักเรียนก่อนนะคะ 1.1 เอาขอเป็นห้อง5ดีไหมแล้ว 1.2 ค่อยเป็นห้อง3นะคะเดี๋ยวห้อง3ก็เตรียมตัว 1.1 ขอยืมสมุดเลยค่ะเดี๋ยวนักเรียนจะพรีเซนต์แทนคุณครูเลยแหละวันนี้ให้สิทธิ์เก้าอี้ตัวนี้เป็นของบัณฑิตน้อยเดี๋ยวมันจะจับภาพให้นะคะเอาละวันนี้ให้เก้าอี้วันนี้ให้เก้าอี้มานี่เลยค่ะเดี๋ยวนักเรียนก็ทำไมคะแนะนำตัวชื่ออะไรเป็นตัวแทนห้องอะไร
นะสมาชิกกลุ่มมีทั้งหมดกี่คนนั่งเลยวันนี้ให้สิทธิ์เก้าอี้นั่งเอาแหละฝึกไว้เราเป็นผู้กล้าดิฉันมาจากห้อง 4/5 นะคะมีสมาชิกทั้งหมด7คนค่ะจะมารายงานเรื่องระบบนิเวศธรรมชาติของโลกขอยืนได้ไหมคะนั่งแล้วเตี้ยใช่ไหมคะลูกค่ะ อ่านั่งแล้วเตี้ยเอายืนก็ได้ก็คือระบบนิเวศในท้องทุ่งนานะคะมีลักษณะเด่นหนูอย่าทำภาพคุณครูเลื่อนภาพคุณครูเป็นภาพดิ้นได้มีลักษณะเด่นก็คือเป็นพื้นที่โล่งแจ้งแสงแดดส่องถึงเป็นพื้นที่ราบและมองออกไปจะเห็นพื้นที่ที่เขียวขจีของต้นข้าวอย่างสวยงามนะคะนี่คือลักษณะเด่นใช่ไหมคะค่ะซึ่งเวลาโน้มตามลมจะสวยงามมากความสัมพันธ์ระหว่างชนิดจำนวนและลักษณะของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศกับองค์ประกอบทางกายภาพของโลกนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเบรกนิดนึงนักเรียนดูนะคะดูกิจกรรมที่1ของนักเรียนในแบบเรียนของนักเรียนมันจะถูกกำกับว่าให้นักเรียนไปดูอะไรมาก็คือประเด็นหลักๆมี2ประเด็นใช่ไหมคะอันดับแรกเลยก็คือบอกลักษณะเด่นของระบบนิเวศแต่ละแห่งทีนี้น้องสายใช่ไหมลูกค่ะน้องสายบอกว่าลักษณะเด่นของระบบนิเวศทุ่งนาค่ะนี้มีลักษณะเป็นทุ่งโล่งแจ้งใช่ไหมคะแสงแดดส่องถึงแล้วก็ไงต่อคะเป็นพื้นที่ราบแล้วมองออกไปจะเห็นพื้นที่ที่เขียวขจีค่ะเป็นพื้นที่เขียวขจีไปหมดเลยเป็นพืชเชิงเดี่ยวไหมคำว่าพืชเชิงเดี่ยวนี่ก็คือเป็นข้าวอย่างเดียวใช่ไหมคะค่ะข้าวอย่างเดียวค่ะเป็นพืชเชิงเดี่ยวนะคะต่อเลยความสัมพันธ์นะคะก็คือพืชคือต้นข้าวใช้แสงแดดในการกระบวนการสังเคราะห์อาหารนะคะก็มีน้ำแสงแดดแล้วก็ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งจะมีอุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสมกันแล้วก็จะมีความเป็นกรดเบสในดินของแต่ละพื้นที่นี้ด้วยก็มีแร่ธาตุในดินค่ะที่เหมาะสมที่สามารถจะทำให้ต้นข้าวหรือพืชยืนต้นเนี่ยเจริญเติบโตได้ด้วยค่ะแล้วก็จะมีสิ่งมีชีวิตนะคะก็มีปูปลากุ้งหอยกบเขียดซึ่งจะอาศัยกันอย่างแบบห่วงโซ่อาหารนะคะห่วงโซ่อาหารก็คือเช่นปลาก็จะกินกุ้งฝอยแล้วเราจะคนก็จะจับปลามากินค่ะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าส่งห่วงโซ่อาหารค่ะ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 แล้วก็พึ่งกันพืชพึ่งสัตว์ไหมพึ่งค่ะพืชพึ่งสัตว์ยังไงถ้ามองจากภาพนี้มูลของสัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ำเช่นปลากุ้งปูกบเขียดจะเป็นปุ๋ยให้พืชยืนต้นค่ะจะเป็นปุ๋ยให้กับข้าวนะต้นข้าวแล้วก็มองต้นข้าวตอนนี้เราวิเคราะห์ต้นข้าวดังนั้นเราจะมองความสัมพันธ์ในภาพนี้ออกใช่ไหมคะอันนี้คร่าวๆน้องสายก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมที่ 1.1 ยากไหมไม่ยากเพียงแต่ให้นักเรียนทำไมคะหยิบระบบนิเวศใดระบบนิเวศหนึ่งแม้ว่าระบบนิเวศทุ่งข้าวของนักเรียนอาจจะไม่มีคุณยายสองคนนี้มาดำเขาเรียกอะไรดำนาใช่ไหมจะไม่มีคุณยายสองคนมาดำนาเป็นทุ่งข้าวที่ไหนก็ได้แต่ว่าตัดปะมาแต่เป็นทุ่งข้าวที่นักเรียนสนใจในระบบนิเวศของบ้านเราบ้านเราก็มีทุ่งข้าวนะและนักเรียนก็นำมาทำไมคะศึกษาเธอไปศึกษาระบบนิเวศที่แท้จริงตรงนั้นแล้วก็หยิบภาพตรงไหนมาที่เป็นภาพเทียบเคียงแล้วก็มาแปะแล้วก็บรรยายได้เลยนะคะถ้ามองถึงความสัมพันธ์ลึกแล้วก็กว้างไกลออกไปมนุษย์ก็ทำไมคะอาศัยพืชและสัตว์เป็นอาหารถ้ามองในแง่ห่วงโซ่อาหารจากภาพนี้จริงไหมใช่ไหมคะมนุษย์อาจจะมาทำไมตกปลาแถวนาข้าวก็เป็นได้วางเบ็ดไว้ไงชาวนาเขาจะทำไมคะเขาไม่คงไม่มายืนตกปลาตัวเล็กๆแต่ว่าเขาจะใช้เบ็ดที่มีเบ็ดเบอร์ที่เล็กใช่ไหมคะแล้วก็เกี่ยวเหยื่อไว้แล้วก็ปักไว้หลายๆจุดในตำแหน่งพื้นนารอบๆเนี่ยนะฮะปักไว้หลายๆจุดเมื่อเวลาผ่านไปสักครึ่งชั่วโมงก็ทำไมคะไปง้างคันเบ็ดขึ้นมาดูว่ามีปลาติดไหมพอปิดติดเสร็จก็เอาใส่ตะข้องวงเล็บห้ามอมปลาเกิดปลาหลุดเข้าไปในคอใช่ไหมเป็นข่าวใช่ปะปลาหมอติดคอ
ต่ไม่ใช่ปลาหมอตายเพราะปากนะนั่นก็เป็นอีกลักษณะหนึ่งก็คือมนุษย์เราก็ใช้ระบบนิเวศนี้พึ่งพาอาศัยโดยทำเป็นห่วงโซ่อาหารพอข้าวออกรวงแก่เกี่ยวข้าวมาแล้วก็สีเป็นข้าวสารนะเก็บข้าวเปลือกมาสีเป็นข้าวสารก็ไว้หุงรับประทานนะเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็ยังกินสัตว์ในนาข้าวนี้เป็นอาหารได้อีกนอกจากนั้นสัตว์กับสัตว์กินกันเองได้ไหมน้องทรายได้ค่ะเช่นกบแล้วก็ศัตรูพืชที่ว่าจะมาทำร้ายข้าวค่ะเพราะกบเราแอบอยู่แล้วบางทีเขาก็จะตวัดกินเหยื่อค่ะเช่นอาจจะเป็นอะไรคะกบกินหนอนกินแมลงที่อยู่ในนาข้าวก็ได้หรือปลาที่มันมีตัวใหญ่ฝ่าอาจจะกินกุ้งฝอยหรือกินปลาเล็กในนาข้าวได้ปรบมือให้เพื่อนเลยมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลมากค่ะเดี๋ยวคุณครูก็ก่อนที่จะนำเสนองานกิจกรรมที่ 1.2 เดี๋ยวคุณครูจะนะให้น้องสายอยู่ในห้องนี้นะคะ4/5ก็จะอยู่ในห้องนี้ทั้งชั่วโมงนะคะค่อยไปนะคะค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้ดูกิจกรรมที่ 1.2 แต่ถามว่าเมื่อคุณครูยกตัวอย่างมาแล้วนักเรียนอาจจะทำไมคะบอกว่าของหนูไม่เหมือนของคุณครูเลยผิดไหมไม่ผิดนะคะระบบนิเวศที่คุณครูจะยกเป็นระบบนิเวศเป็นสระบัวนักเรียนมองจากภาพนี้นักเรียนคิดว่าเป็นสระบัวจำลองหรือว่าเป็นสระที่เกิดจากธรรมชาติสระบัวจำลองเพราะจะมีตาแป๊ะแก่ๆนั่งเฝ้าสระอยู่ใช่ไหมคะแล้วมีลักษณะโขดหินการจำลองรูปแบบออกมาเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะอันนี้ไม่ใช่มาจากอะไรคะมาจากธรรมชาติแน่นอนเพราะว่าไม่ได้เป็นบึงบัวหรือว่าแต่เรียนแบบค่อนข้างเหมือนใช่ไหมคะมีกกด้วยมีต้นกกเอาละนักเรียนเห็นระบบนิเวศนี้แล้วนักเรียนสังเกตซิว่าในระบบนิเวศนี้มีอะไรบ้างมีบัวมีกกมีต้นมีก้อนหินชัดเจนอยู่นะฮะแล้วก็ถ้าหากว่ามีสระอย่างนี้ให้จินตนาการสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในสระน่าจะมีอะไรมีปลามีหอยน่าจะมีลูกออสใช่ไหมนะน่าจะมีลูกออสให้จินตนาการได้เลยอันนี้คือเราศึกษาจากภาพแต่การศึกษาอันนี้เป็นตัวอย่างครูจะหยิบตัวอย่างมาให้นักเรียนได้ดู